อีกหนึ่งประเด็นนะครับถือว่าน่าติดตามโดยเฉพาะการรายงานงบของบริษัท True ครับนะครับ True Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า True ที่มีการควบรวมกิจการกับทางด้าน Dtac ก่อนหน้าครับแต่ดูเหมือนว่าการควบรวมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังส่งผลต่องบการเงินในไตรมาสที่1ของปีนี้ใช่แต่อย่างที่บอกว่าแม้ภาพรวมจะดูว่า True ก็ขาดทุนเนี่ยแต่วันนี้ราคามันสวนทางนะใช่ๆมันสวนทางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดดูราคาวันนี้เขาเปิดกระโดดไปเลยนะครับอันนี้ก็ดูแล้วเอาเบื้องต้นก่อนข้อที่จริงก็คือเรื่องของงบก่อนเนาะคือปรากฏว่าไตรมาส1เนี่ยที่ออกมาก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าผลตัวของทูเนี่ยมีผลขาดทุนสุทธินะครับในไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่769ล้านบาทครับเดิมนะฮะต้องบอกว่าคอนเซนซัสเนี่ยเขาประเมินไว้ประมาณสัก600กว่าล้านนะแต่ก็ออกมามากกว่าที่มีการคาดการไว้นะครับแต่แล้วก็ตามนะมันมีเงื่อนไขอยู่นะฮะว่าไอการขาดทุน769ล้านบาทเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าทูเองมีการบันทึกผลกระทบเชิงลบเพียงครั้งเดียวจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนซ้ำซ้อนกันกรณีของการควบรวมกิจการระหว่างทูกับ Dtac นะครับ 1,571 ล้านบาทอันนี้จะมีการบันทึกแบบครั้งเดียวจบนะเจ็บแต่จบนะ 1,571 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยเป็นที่มาของตัวเลขขาดทุนสุทธิ769ล้านบาทนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากไม่หักตรงนี้ไปคุณจตุพรครับเผลอๆเนี่ยทูจะมีกำไรนะใช่ไหมเพราะถ้าดูจากเนี้ย 1,571 ถ้าหักลบ769เนี่ยมันจะมีกำไรประมาณสักกลมๆ ก็700กว่าล้านเหมือนกันครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของตัว EBITDA อันนี้น่าสนใจนะครับไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 23,602 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เทียบเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี66ที่ผ่านมาครับนะฮะแล้วก็รายได้นะฮะรายได้รวมนะครับในไตรมาสแรกอยู่ที่ 51,347 ล้านบาทก็ทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี66ที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆก่อนนะแต่ถ้าไปดูไส้ในเอ๊ะทำไมราคาถึงสวนนี่ไงปรากฏว่ามันมีตัวเลขที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริการครับปรากฏว่าไตรมาสแรกอยู่ที่ 5,850 ล้านบาท มันลดลงนะครับประมาณ 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ 7,917 ล้านบาทครับมันหายไป 26% และถ้าเทียบกับไตรมาส4เนี่ยก็หายไปประมาณสัก 9% ไงเพราะไตรมาส4เนี่ยตัวเลขตรงนี้อยู่ที่ 6,423 ล้านบาทไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไฮไลท์ไงที่คุณกรวัตรบอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเนี่ยนี่แหละที่เป็นผลหนึ่งที่ทำให้ทรูเนี่ยวันนี้บวกขึ้นมาได้ครับแล้วก็ที่สำคัญไอ้ที่ลดลงเนี่ย 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วนะมันถ้าเทียบกับแอดวานซ์เนี่ยมันถือว่าลดลงน้อยกว่าแอดวานซ์ไงครับเพราะนั้นมันก็เลยถูกตีความว่ามันมีรูมที่จะลดมากกว่านี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของราคาหุ้นที่ตอบรับในเชิงบวกซะอย่างนั้นในวันนี้ถ้าเกิดไปดูในไส้ในอย่างที่คุณสุภชัยบอกไปเนี่ยดูรายได้นะรายได้ของทูต่อไตรมาสเนี่ยถ้าดูในแง่ของผู้ใช้บริการปรากฏว่าไตรมาสที่1เนี่ยของปีนี้เนี่ยทั้งระบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าในส่วนของรายเดือนเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขจะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่1ของปีที่ผ่านมานะครับไตรมาสที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 15,744 รายนะครับปรากฏว่ามีในไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 15,273 รายแต่ถ้าเกิดไปดูในระบบเติมเงินเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,784 ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 51,057 รายด้วยกันนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันเป็นพันลายพันลายนะครับก็ตกๆแล้วประมาณสัก51ล้านคนไหมถ้าเป็นหลักเป็นหลัก51ล้านเลขหมายกลบๆนะประมาณถ้าเป็นหลักพันลายนะครับนั่นหมายความว่ายอดการใช้ระบบเติมเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมาดูในส่วนของรายได้ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนนะครับหรือว่าอาปูเนี่ยปรากฏว่าในเรื่องของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็น204บาท
ต่อหัวต่อคนนะครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ200บาทต่อหัวต่อคนนี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะแล้วถ้าไปแยกอีกสักนิดหนึ่งฮะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์เนี่ยรายได้ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนนะหรือว่าอาปูนะครับต่อเดือนเนี่ยปรากฏว่า อยู่ที่506บาทนะต่อเดือนนะต่อรายต่อเดือนต่อรายนะจากเดิมเนี่ยไตรมาส1ของปีที่แล้วเขาอยู่ที่463บาทต่อเดือนต่อรายครับขึ้นมาเป็น508บาทไงแม้ตัวเลขผู้ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยจะลดลงนะล้านแปดกับ3ล้าน7ในปีล่าสุดเนี่ยครับแต่ยอดของหัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรายได้คือปริมาณลดลงแต่มูลค่ามันเพิ่มต่อหัวต่อคนนะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิกทรูก็เรียกทรูวิชั่นใช่ไหมฮะใช่ครับพวกถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างๆทรูไอดีที่เขามีการแบบให้สมัครสมาชิกรายเดือนกันครับไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที่1.34ล้านรายด้วยกันครับอันนี้ก็ลดลงนะจาก 1.47 หรือ 1.45 ขออภัยจาก 1.45 เหลือ 1.34 อันนี้ลดลงก็จริงแต่รายได้ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเนี่ยต่อหัวต่อเดือนเนี่ยจาก279มาเป็น283อันนี้ก็เพิ่มขึ้นลักษณะสอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์เหมือนกันนะครับที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นั่นเองครับความน่าสนใจของธุรกิจออนไลน์อย่างที่บอกไปคือครับถ้าตีความง่ายๆเนี่ยดูจากการอธิบายเนี่ยนั่นคือการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของทรูนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้การแข่งขันอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยค่อนข้างดุเดือดนะเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็มีการควบรวมแล้วก็เมื่อดูเขาเรียกอะไรนะกลยุทธ์ต่างๆป่าล้อมเมืองเอ่ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีการดึงลูกค้ากันในแต่ละค่ายด้วยก็เอาง่ายคือไอ้ที่หายไปเนี่ยทั้งออนไลน์ทั้งโดยเฉพาะออนไลน์กับบอกรับสมาชิกเนี่ยใช่ไหมฮะที่หายไปมันไปโป่งที่สามบีบีปะไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีตัวเลขออกของแอดวานซ์ก็เพิ่มขึ้นนะนั่นหมายความว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นตามตรรกะตามตรรกะเพราะอย่างลืมนะจำได้ว่าคุณสมชัย CEO ของทางแอดวานซ์เนี่ยตอนนั้นที่มีการควบรวมใหม่ๆเขาประกาศเปรี้ยงเลยบอกว่าตอนนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ 3BB ที่ใช้บริการของค่ายอื่นอยู่แต่เขาไม่พูดถึงทูนะหรือว่า Dtac นะแต่เราก็ตีความว่าทูกับ Dtac เนี่ยที่เป็นลูกค้าที่เป็น 3BB อยู่เนี่ยแอดวานซ์บอกว่าเดี๋ยวจะดึงพวกนี้เข้ามาเป็นลูกค้าของแอดวานซ์น่าสนใจเพราะฉะนั้นไอ้ที่หายไปเนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนเลยฮะมันก็ไปแอดวานซ์แหละเพราะระบบรายเดือนเขาก็หายนะนั่นน่ะสิในเรื่องของมือถือใช่ใช่มันก็ไปโป่งที่ตัวของแอดวานซ์นั่นเองนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นงบการเงินของทูหน้าตามกันต่อว่าในไตรมาสที่2หลังจากที่ตัดพวกการด้อยค่าต่างๆไปแล้วเนี่ยครับงบที่ออกมาในไตรมาสที่2ของครูเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูตามซีซั่นธุรกิจนะน่าจะดีต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญไอ้ 1,500 กว่าล้านที่โดนตั้งค่าด้อยค่าไปเนี่ยมันจะไม่มีไงแล้วอย่าลืมว่าต้นทุนเขาลดนะลดนะโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกภาษาชาวบ้านที่ผมเข้าใจนะครับครับคุณบุรพาก็เคยอธิบายไว้เนี่ยครับค่าการตลาดการแข่งขันการทำโปรโมชั่นทุกอย่างเนี่ยแม้เขาบอกว่าไม่ได้มีการผูกขาดเนี่ยครับแต่เหมือนผู้บริโภคก็จะรู้จักเพียงแค่สองเจ้าเนี่ยใช่มันก็เลยทำให้เนี่ยมันแบบมันไม่จำเป็นต้องไปทำการตลาดเยอะอ่ะไม่ต้องลดแลกแจกแถมอะไรเยอะครับเดี๋ยวก็มาเพิ่มมีแค่สองเจ้าอันนี้ก็เป็นที่มานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรูนะครับ